ผื่นผิวหนังอักเสบเซตเดิมหรือโรคที่มีการอักเสบของผิวหนังตรงบริเวณที่มีการทำงานของต่อมไขมันปริมาณมากพบได้ที่หน้าศีรษะไรผมหัวคิ้วลักษณะจะเป็นผื่นแดงสะเก็ดเป็นมันสีเหลืองดูแลลูกใช้สำลีชุบน้ำมันมะกอกทาผิวหนังส่วนนั้นแล้วหมักไว้แล้วค่อยๆเช็ดออกและใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสระผมที่อ่อนโยนแล้วล้างออกหากลูกเป็นเยอะมากแนะนำพาลูกหาหมออาจต้องมีการใช้ยาที่มีสเตียรอยด์ทาร่วมกับใช้แชมพูยาเพื่อลดการอักเสบผิวหนังส่วนนั้นร่วมกับการทาครีมบำรุงเพื่อลดผื่นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังต้องเลือกที่ปลอดภัยไม่มีสเตียรอยด์ด้วยเฟชชั่นครีมหลอดส้มของเรกาก้าหลอดนี้ที่แม่เลิฟทาผื่นเด็กที่คิดค้นโดยคุณหมอนกที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังว่าอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองแม่สามารถทาหน้าลูกได้หรือทาตรงบริเวณที่เป็นผื่นทาได้ทุกครั้งหลังอาบน้ำหรือทาซ้ำบ่อยๆได้ในระหว่างวันด้วยมีส่วนผสมของเซรามายด์กรดอะมิโนและโอเมก้าที่ช่วยบำรุงให้ผิวลูกชุ่มชื้นแข็งแรงและลดการเกิดผื่นซ้ำช่วยเติมน้ำให้ผิวและลดการสูญเสียน้ำออกจากผิวช่วยลดรอยดำรอยแพ้ล้างผื่นหายให้ผิวลูกกลับมาสดใสดังเดิมอีกครั้งค่ะให้ผิวหน้าลูกเนียนใสไกลผื่นหลอดนี้เฟเชียลครีมหลอดส้มของเลกาก้าต้องมีติดบ้านไว้แล้วค่ะ